ยังต้องลุ้นกันอยู่ว่าค่าไฟแพงขึ้นแล้วน้ำมันดีเซลเนี่ยปีนี้ทางรัฐมนตรีพลังงานบอกแพงเท่าเดิมจะตรึงไม่ให้เกิน30บาทลุ้นกันอยู่ว่าเบนซินแก๊สโซฮอลจะแพงขึ้นหรือเปล่าตอนนี้หลายคนบอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลกันต่อครับอย่างวินมอเตอร์ไซค์นะครับในเขตเทศบาลนครตรังยอมรับว่าการปรับขึ้นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลอีกถ้าเกิดแพงขึ้นอีกเนี่ยจะยิ่งเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายสวนทางกับลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ที่ตอนนี้ลดน้อยลงครับราคาค่าวินเนี่ยไม่เคยขึ้นนะน้ำมันขึ้นยังไงก็ไม่เคยขึ้นเหมือนไปโรงพยาบาลถามตื่นอยู่ตลอดแต่น้ำมันบางที40กว่าเลยแบบนี้ก็เราก็ไม่เคยเอาเปรียบลูกค้ายังลุ้นกันอยู่เลยนะครับว่าเบนซินจะขึ้นราคาน้ำมันไหมแต่ไรเดอร์บางส่วนก็ฝันก็หวังอยากจะให้น้ำมันแก๊สโซฮอลน้ำมันเบนซินปรับลดลงอย่างน้อยลดลงมาอีกนิดได้ไหมลิตรละ 4-5 บาทจริงๆ 4-5 บาทนี่ก็ไม่น้อยนะเขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยต้องเติมน้ำมันประมาณ200บาทคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงถึง 5,000 6,000 บาทครับขึ้นอีก80-50ก็เยอะก็ในระดับนึงอะพี่ส่งผลเพราะพวกเราวิ่งทุกวันนี้รายได้ก็ไม่ใช่เยอะเท่าไหร่แต่ยิ่งน้ำมันมาขึ้นอีกก็ภาระใช้จ่ายก็เยอะขึ้นอีกขณะที่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุนะคะบอกว่ายังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะต่อมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลหรือไม่ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันตลาดโลกรวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนน้ำมันและฐานะการคลังของประเทศยอมรับขณะนี้กองทุนน้ำมันติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทเพราะว่ารับภาระหนักทั้งอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้มน้ำมันกลุ่มเบนซินและน้ำมันดีเซล